ต้องสร้างภูมิเขาฉีดยาให้เรากินยาก็คือกดภูมิต้านทานเขาบอกของถ้าความหมายร่างกายเราสร้างขึ้นมามากเกินไปเขากดไว้นี่ออกไหมเขาเอายากดจริงๆยิ่งสร้างขึ้นมามากแต่ยิ่งดีภูมิต้านทานอย่างผมเป็นคนที่มีภูมิต้านทานสูงมากก็เพราะภูมิต้านทานผมสูงมากผมยิ่งช่วยใครต่อใครได้ผมจึงไม่แพ้อะไรไงเห็นไหมอะไรมาผมก็ไม่เคยแพ้เพราะผมมีภูมิต้านทานสูงมากโอเคไหมครับมันคนละขั้วโลกเลยกับวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์มันคนละขั้วเลยครับมันคนละด้านเลยนะครับพยายามยึดธรรมชาติเป็นหลักแล้วก็ต้องใช้ธรรมชาติให้เป็นนานๆนะครับอันนี้บอกว่าอยากไปญี่ปุ่นเจอก็ไปเข็มหนึ่งสเตียรอยด์ก็หายป่วยไปได้2เดือนมาก็เป็นน้ำหนักกว่าเดิมด้วยครับต่อไปจะมากกว่าเดิมด้วยก็เพิ่มอีกต้องเพิ่มไปเรื่อยแหละเพิ่มปริมาณเพิ่มความถี่ฉีดจนหมดตัวอย่างนี้ดีกว่าจนกระทั่งไปไม่ได้ไปไปไม่ได้ก็นอนปวดที่บ้านเลยคนไม่เข้าใจก็บอกว่ามันดีระยะหนึ่งใช่สิครับแต่มันสะสมหนักต้องเพิ่มไปเรื่อยใช่ไหมครับฉีดที่มันหายจริงๆนะมันยาสั่งมันยาสั่งใช่หายจริงๆเสร็จแล้วบอกโอ้ยหมอคือเทวดาเจ็บตรงไหนจิ้มตรงนั้นเออเป็นเทวดาเห็นไหมที่ไหนได้เราไม่รู้ตอนนี้มีลุงหอกเข้ามาแชร์ให้แล้วนะมีลุงหอกมาให้เป็นตัวหลักพิจารณาแล้วนะสังคมนี้มีลุงหอกเข้ามาเป็นตัวคานให้แล้วเป็นตัวแบ่งแยกความคิดให้แล้วแล้วก็นำไปใช้มันเกิดประโยชน์กันทุกๆคนมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้มันหลายเรื่องด้วยที่ให้มาก็คืออยากแข็งแรงทุกคนนะครับยิ่งคนกำลังอยู่ในวัยทำงานเนี่ยมันต้องนะแข็งแรงทนทานมันถึงจะไปต่อได้ชีวิตนี้แม่ไปมองหน้าโน้นดิไงชื่อขอต่างกัน30ปีไปมองหน้าโน้นเหรอ30ผ่าน3ปีอยากหายปวดเข่ามาก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 ก็แล้วกันเนาะหลายมากด้วยเลยที่มาครั้งแรกเนี่ยก็คือตัวนี้ที่อยากมาคือรักษาเข่าที่นี่มันยังใช้คำนี้นะกำจัดป้องกันกำจัดอาการปวดให้ออกไปจากหัวเข่าแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกหรือใช้ว่ารักษาคือรักษาเข่าใช่มารักษาเข่าโดยกำจัดอาการปวดออกไปและป้องกันไม่ให้ปวดอีกจำภาษาผมให้จะได้รักษาเพื่อกำจัดการเจ็บปวดใช้คำว่ากำจัดหรือว่ารักษามนุษย์ศีรษะปลายเท้าคือมนุษย์รักษามนุษย์กำจัดสิ่งเป็นเดียวไปป้องกันอย่าให้มันเป็นอีกคิด3ช็อตให้เป็นครับแล้วจะง่ายทุกคนจะง่ายโทรศัพท์ก็จำโทรศัพท์ตัวเองได้มั้ยคลิกๆเมื่อกี้เนี่ยเบอร์อะไร089 089ค่ะ547 1141เอาคิดว่าดีขึ้นให้คะแนนตัวเองประเมินผลตัวเอง
โดยเฉพาะวันนี้ใช่ไหมคะประเมินเลยไม่ต้องถามย้อน80ค่ะเออไม่ต้องย้อนนะผมต้องออกมาแล้วประมวลผลให้เป็นคำว่าประมวลผลหมายความเป็นภาพรวมคนที่เรียนวิชาสถิติจะรู้เรื่องนี้สถิติมันนู่นนี่นั่นโอ้โห108สถิติเนี่ยเข้ามาคลุกเข้าไปแล้วประเมินผลออกมาเอ้ยมันดีกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมเนี่ยประมวลผลเนี่ยเป็นคนที่ประมวลผลเป็นคนนั้นนะฮะเรียกว่าตกผลึก analyze ต้องประมวลผลให้ได้รู้อย่างเดียวมันประมวลไม่ได้ต้องcompareอะไรออกมาปุ๊บเฮ้ยภาพรวมเฮ้ยมันดีเว้ยมันใช้ได้วะต้องคิดตรงนี้ให้ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นคิดในเชิงมหาภาคตรงอย่างนั้นมนุษย์เราถ้าไม่เข้าใจภาพรวมมหาภาคมันจะไปต่อแล้วมันจะมีโอกาสผิดพลาดก็คือประเมินผลเนี่ยไอ้ซื้อขายมันแค่วันไม่วันมันแค่หนึ่งเดียวรายเดียวรายเดียวเนี่ยได้หลายอย่างมาใส่กองปุ๊บเฮ้ยประมวลแล้วเฮ้ยมันใช่ได้กว่าเนี่ยแล้วก็เห็นความต่างจะไปต่ออันนี้เป็นสต็อกอันนี้ต้องเป็นตัวนี่นะจบการค้าขายไปเพราะฉะนั้นอยู่ต้องคิดต่อไปอยู่ต้องสร้างโรงงานต่อไปใช่ไหมครับไอ้แค่นี้ถือว่าเป็นการตลาดขั้นพื้นฐานในรูปแบบที่เราง่ายๆแบบขั้นพื้นฐานต่อไปต้องคิดในเชิงโรงงานเรื่องผลิตได้หลายอย่างไปรูปแบบนั้นเป็นพวก mass product นะครับต้องหาพื้นที่อะไรก็ว่ากันไปต่อไปต้องคิดให้อย่างนั้นครับต้องไปต่อใช่ใช่ใช่ต่อยอดใช่นะต้องคิดในกรอบให้ได้แล้วเผื่อคนรุ่นหลังที่จะมาเดินตามต้องสร้างคนรุ่นหลังมีลูกก็ผลิตลูกสร้างลูกอะไรก็ว่าไปไม่มีก็ไม่รู้สั่งใครไม่ได้ อะไรทำนองไม่มีก็โดนสั่งเลย ใช่ไหมนั่นฝากให้เป็นหลักคิดไม่ใช่เลยไม่มีหลักการคิดเกรงว่าจะไม่มีหลักการคิดกันนะโยมเอ้ยไม่ได้เป็นอะไรเจ้าตัวจริงๆแล้วได้อะไรอย่างนี้ดีกว่าได้หลักคิดเยอะเลยค่ะยังไม่พอยังมีอีกทำไมจะบอกดูสิว่าจะเราถูกไหมไม่จะแห้งตรงไหมถ้าตรงก็ใส่เปอร์เซ็นต์ไว้ตรงนั้นเท่าไหร่ลูกใส่ไปเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ใส่เปอร์เซ็นต์เข้าไปได้กี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าถูกตรงนะได้ร่างกายสบายตัวดีจังเลยไหมก็ยังก็รู้ใจเนาะเฮ้ยมันดีจังเลยเป็นไงก็เขารู้สิครับแต่มันก็จะไม่รู้ของแค่นั้นทั้งนั้นเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นแต่มันไม่รู้เมื่อเราเกิดมาเราไม่รู้ครับความกดอากาศเป็นมันจะไม่รู้เหมือนปลาเกิดในน้ำไม่รู้หรอกว่าความต้านทานน้ำขนาดไหนขึ้นบกปุ๊บทั้งถ้าไม่มีความต้านทานหรือความต้านทานน้อยเลยนะแต่ไปไม่เป็นเลยนั่นคือปลาอันนี้มันเป็นเราลองน้ำก็เราลองลงน้ำก็อึดอัดเหมือนกันเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นความคุ้นเคยตั้งแต่เริ่มเกิดมาแล้วเรายังบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่เมื่อเราได้รับการแชร์เฮ้ยมันต่างกันเยอะเว้ยเนี่ยแปลว่าเดิมมันเป็นอะไรอยู่จนได้รับการแชร์เรากันแรกหรือเราการคอมแพร์จะเกิดแชร์หรือว่าแลกเปลี่ยนหรือเชนจ์ก่อนแล้วขอแผ่จึงจะรู้เอ้ยนี่เหรอ
ให้สบายตัวไปต่อไปก็กินได้นอนหลับครับสะดวกอารมณ์จับสายร่างกายแข็งแรงทำงานทั้งวันทั้งคืนยังไงยิ่งจะเสียงตัวเองชอบนี้เลยพลังนั้นเป็นอย่างนั้นโอเคนะก็ขอให้นำสิ่งที่ได้วันนี้เป็นทั้งนามธรรมทั้งรูปธรรมว่าไปให้มันเกิดผลกันที่ประจักษ์เอาสาวพรเพนธุรกิจต่อเนื่องก็เป็นทางการค้านะภาษาเขาเก่งนะผมจะรู้นะแล้วคนที่พูดต่อรองเป็นถ้าพูดในเชิงต่อรองเป็นประเภทนี้เอาไว้เป็นแนวหน้าไปลุยเอาไว้แนวหน้าคนอยู่ข้างหลังเจอเลยคงขลังคลังอยู่ข้างหลังนะใช่ไหมต้องมีไม่รู้นะต้องคนมีคนดูแลคลังนะจะมาคนคลังต้องมีตำแหน่งต้องตัวครับใครถนัดด้านไหนก็ไปสงสัยก็มาแชร์กันถามกันเพราะว่าผมคิดว่าผมไม่ได้ทุกแนวทางครับส่วนตัวผมนะใครชื่อสาวพรเพนยกมือข้างขวาไปนั่นแน่เขาได้แอบฟังเนี่ยนักต่อรองเลยเหมือนกันนะฮะแอบฟังเมื่อกี้นี่นะเป็นนักต่อรองเลยเหมือนกันวาจาดีวาจาดี ต่อรองดีหมอสำหรับเป็นแนวหน้าแนวหน้านะเอาให้เปอร์เซ็นต์ตัวเองนะคิดว่าตัวเองร่างกายมันดีขึ้นแค่ในเพียงใดนะครับอย่าให้ใครมาประเมินผลตัวเองวันนี้อะค่ะห้าสิบเข้าที่แล้วเท่าไหร่เข้าที่แล้ว20เอาที่แล้วที่ผ่านมาเนาะอันนี้50นะโอเคนะผลสุดอย่าลืมว่าวันนี้ทักใบหน้ากับผิวพรรณครับผิวพรรณคอยตั้งแต่เท้านะครับมันจะดีเองโอเคจบข่าวได้แล้วครับ SLE ไม่ใช่ SME นะ SME คืออะไรตัวแสบมาแล้วตอนนี้มันเป็นชันแล้วได้เพราะว่าคนนี้อ่ะเมื่อก่อนไปหาหมอก็เหมือนกันครั้งแรกไปเจอหมอบอกว่าเป็นโรคพุ่มพวงอยู่หน้าโรงพยาบาลแม่พยุงหนูไหวหนูเดินไม่ไหวไม่เป็นไรนะคุณลุงแต่พอหมอทักปุ๊บจิตตกครับอ่อนทั้งตัวเลยใช่เขาบอกเขาเดินแล้วก็จะเป็นลมน้องสาวหมอนะครับโตคุณกลับเกินไป500เท่าคุณกลับเกินกว่า500เท่าถ้าในนี้เป็นขี้หมาก็ขี้หมาขึ้นไป500เท่าใช่ไหมล่ะคนที่มาใช่ไหมไม่ใช่แต่ก็เหมือนในสมัยที่สองคนที่มานั่นแหละที่มีคนที่มีลูกใช่ไหมคนที่มีลูกก็แล้วค่ะคนที่ทำอะไรหน่อยก็เหนื่อยกับโมกับขี้โมแต่ไม่ใช่กินยาค
ครับว่าไม่ตอนนี้เติมมาแล้วมาก่อนเล็กแค่ครั้งสองครั้งเขาจะว่าเดี๋ยวอีกสองสามวันจะตามมาแล้วก็จะนับเล็กมาอีกไม่ต้องไปรับแล้วค่ะต้องรับแม่นะรับเลยแรกๆเขาเข้ามาที่ไหนแอบจีเนอร์กระแทกกระแทกตอนหลังมาผมว่านะเขาจะเก็ตมาเสร็จตอนหูหูก็มีปัญหาว่ะผมลูกกี่ครั้งหายเลยตัวเล็กก็เป็นเสียงแล้วก็ชอบตกครับแต่ชอบตกหมอนคือจับทีเดียวมันมาจากหลังจับทีเดียวหายทุกวันนี้ปวดท้องก็หายปวดท้องเวลาเป็นรอบท้องปวดมากปวดจนหน้าซีดแล้วก็อารมณ์เสียหงุดหงิดหายแล้วเหรอคะตอนนี้ดีแล้วดีแล้วพึงพอใจนั่นนะครับทำงานได้ใช่มาหมดไม่ได้หรอกขายของนะอย่างหน้าที่โอเคจบข่าวเอาละก็มีค่าใช้จ่ายแค่นั้นทุกคนใดๆคุณกลับเกินกว่า500เท่าทุกเรื่องฮะไปดีแล้ว